สวัสดีครับหมอรุตครับผมมีเวชสำอางที่คนทำมาบ่อยมากเลยนะครับผมจนหมอต้องไปหามาลองนะครับผมคือตัว The Ordinary นะครับผม Direct Acid นะครับผมหรือว่าที่เขาเรียกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเรียกว่ามาสแดงนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นประกอบด้วยพูดง่ายคือใช้เป็น peeling agent คือเป็นกรดนะครับ AHA 30% แล้วก็ BHA 2% ซึ่ง pH ของเขาเนี่ยจะได้ที่ 3.6 ซึ่งค่อนข้างเป็นกรดค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับผมลดการเกิดสิวHA เนี่ยจะผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับแล้วก็ BHA เนี่ยช่วยลดการเกิดสิวลดรอยดำต่างๆได้สำหรับขวดเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับห้ามใช้เกิน10นาทีนะครับผมว่า pH ของเขาเนี่ย30% AHA บวก 2% BHA เนี่ยอาจจะเป็นแบบ superficial ผิวลิงนะครับผมที่ต้องระวังคืออะไรบ้างการใช้นะครับคือล้างหน้านะครับให้สะอาดแล้วก็ไม่ให้ทำความล้างหน้าให้สะอาดนะครับแล้วก็เช็ดหน้าให้แห้งนะครับผมวิธีใช้นะครับแล้วก็ทาด้วยเช็ดนิ้วนะครับทานะครับผมเว้นรอบดวงตานะครับผมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นๆนะครับแล้วที่ข้อระวังของเขาเลยคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพิวลิ่งนะครับผมซึ่ง 30% กับ BHA 2% เนี่ยถ้าใครเคยเหมือนกับไปทำที่คลินิกอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าผิวไวเนี่ยนะครับ 10% ก็มีความไวแล้วคือจะรู้สึกคันๆยิบๆแสบๆอาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าcontact dermatitis irritant contact dermatitis ตามมาได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับนี่อาจจะทำให้ผิวไวต่อแดดนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องทาครีมกันแดดด้วยแนะนำใช้ไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์แล้วไม่ควรเกิน10นาทีนะครับโดยเฉพาะในคนที่รักษาสิวอยู่แล้วเนี่ยใช้เป็นพวกเป็นซิลปอกไซด์เป็นแซดอะดิพาลีนอะดาพาลีนเตติโนอีนอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่ใช้มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้มีการระคายเคืองผิวอักเสบขึ้นได้นะครับBHA เนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นไลโปฟิลิกใช่ไหมครับไลโปดังนั้นไลโปฟิลิกของเขาเนี่ยก็จะลงไปที่ต่อมไขมันได้ดังนั้นก็จะเป็นลดการเกิดสิวได้นะครับ AHA 30% เนี่ยจะเป็นผัดเซลล์ผิวชั้นนอกนะครับผมโดยจะช่วยลดรอยสิวรอยดำ